ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้นะคะมาเลือกชุดว่ายน้ำใหม่นะคะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยปกติเราจะมีอยู่ชุดเดียวแล้วตอนนี้ที่ใส่ประจำนะคะเป็นสีชมพูชุดนี้เบื่อสีชมพูแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยมาดูชุดใหม่ไม่รู้ว่าจะได้สีอะไรเดี๋ยวลองไปเลือกเตียงดูมีเสื้อนะคะมีกางเกงแล้วก็มีเสื้อคลุมเสื้อคลุมมีมุกด้วยชมพูสวยป่ะไม่น่ารักเลยค่ะข้างล่างเป็นกางเกงขาสั้นข้างบนเป็นเสื้อใส่เดี่ยวคล้ายๆเหมือนเสื้อที่ดูอีกใส่แสงไฟมันต้องมาแค่นี้ก็น่ารักอ่ะนี่ก็จะเป็นเสื้อแล้วก็เป็นสวยนะสีขาวชอบชอบและหลังจากที่เราเลือกชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่วิกก็ได้ชุดว่ายน้ำชุดใหม่มาแล้วเย้ทายสีว่าสีอะไรสีลายสวงสวยน้องพูดเหมือนพี่วิกเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าสีแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก้มๆดูตัวเองพี่วิกใส่เสื้อสีขาวดำมหัศจรรย์เหลือเกินเป็นสีที่ประหลาดว่าสำหรับพี่วิกเนาะเพราะปกติแล้วจะแทบไม่มีเสื้อสีขาวดำเลยน้อยมากนะคะปกติพี่เป็นคนเดินผ่านนึกว่านกแก้วมาคอเป็นคนชอบสีสันสดใสนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะเพราะว่าที่แบบเปลี่ยนลุคบ้างอะไรบ้างน้องจะเบื่อเห็นแบบโว้ยพี่วิกสีสันสดใสตลอดเลยอย่างนี้ชอบซ้อมบ้างอันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะรีวิวชุดนี้ให้ดูพี่วิกจะเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับผมใช่ใช่เนาะจะออกเป็นแนวแฟชั่นเบาๆแม่เพราะว่าตัวคอเนี่ยจะปิดพี่วิคเลือกชุดที่ค่อนข้างเรียบร้อยเป็นอันดับหนึ่งนะคะคือหนึ่งต้องเรียบร้อยก่อนเนี่ยสองสีค่อยว่ากันสามดีไซน์ต้องดีด้วยแม่เพราะพี่เป็นแฟชั่นนิสต์เนี่ยตัวนี้ก็จะปิดคอเนาะตรงนี้เว้าลงมาช่วงบนปิดหมดเลยนะคะแต่ว่าจะเปิดแขนเป็นเหมือนคล้ายๆเสื้อแขนกุดเนาะพอมาถึงเอวนะคะจะแอบเซ็กซี่เบาๆนะคะจะเว้าเอวเล็กๆนะคะตรงนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นกระโปรงแม่เรียบร้อยแม่เรียบร้อยแม่เป็นกระโปรงนะคะแต่ข้างในเนี่ยก็จะมีเหมือนกางเกงว่ายน้ำข้างในเนาะเปล่าแม่แล้วข้างหลังนะคะเราก็จะเป็นตะขออย่างนี้เนาะเวลาใส่ก็คือพับออกอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็ดึงออกเวลาใส่เราก็สอดแล้วก็กดแม่มันก็จะติดกันอย่างนี้เนาะส่วนข้างหลังนะคะเรามาดูข้างหลังกันเนาะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือด้านคอนะข้างหลังจะแอบเซ็กซี่เย้ว้าวหลังเพราะตรงนี้ติดกันไม่ได้นะคะเพราะว่าติดตัวที่ติดเป็นตัวใส่ตัวต่อเนี่ยจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะส่วนกางเกงเนี่ยหรือตัวกระโปรงเนี่ยเขาก็จะเป็นกะยางยืดอยู่แล้วนะคะก็เลยใส่ได้เนาะอันนี้เป็นฟรีไซส์ที่นี่ก็เลยใส่ได้เลยนะคะแหมเมื่อให้ดูแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่วิกจะไปแฟชั่นในชุดนี้แล้วโอเค let's go ชิงเย้เห็นไหมคะสีขาวก็สดใสได้เหมือนกันนี่โอ้โหน่ารักไหมน่ารักไหมสวยจังอันนี้คือข้างหน้านะคะก็ปิดคอเนาะลงมาแล้วก็มีเซ็กซี่ตรงนี้แล้วก็เป็นกระโปรงนะคะส่วนข้างหลังที่ให้ดูข้างหลังเนาะโอ้โหข้างหลังจะมีความเซ็กซี่เบาๆแต่ก็เรียบร้อยอยู่นะได้อยู่นะก็ชุดว่ายน้ำก็โอเคนะเป็นชุดว่ายน้ำที่เรียบร้อยแต่ถ้าใส่เดินห้างก็ไม่เรียบร้อยใครเขาใส่ชุดว่ายน้ำเดินห้างกันคะน้องไม่ต้องเหรอคือชุดว่ายน้ำนะคะวิธีเลือกชุดว่ายน้ำก็เนี่ยแหละค่ะถ้าเป็นน้องผู้หญิงก็เลือกที่มีชีทหน่อยแล้วก็เลือกที่เนื้อผ้ายืดๆแล้วก็เป็นแฟชั่นนิดๆอยู่ที่วิกก็ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้
ี้เนี่ยเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วเนาะอากาศร้อนมากๆเลยน้องๆหลายๆคนก็เลยจะชอบไปว่ายน้ำกันที่มีคนนึงเหมือนกันที่ชอบว่ายน้ำกันเนาะพี่ทำขายเลยไหมคะยังไงก็แล้วแต่เวลาว่ายน้ำก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงนะบ๊ายบาย